โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Grounded อีกเช่นเคยใน EP นี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพบกราบอะไรวะ กับอันเนี้ยผมคิดว่าอยู่มันคือแมงอะไรวะมันต้องเอามาทำไฟฉาย Ever ชาอะไรสักอย่างเนี่ยแมงชิ้นส่วนแมงโลเขียวซึ่งชิ้นส่วนอันเนี้ยผมคิดว่ามันเอามาจากแมงดาเว้ยผมมีอยู่ละคอยดูให้ท่านผู้ชมจำภาพอยู่นะกล่องไหนวะเฮ้ยไม่ใช่กล่องนี้อ่ะผมจำได้มันชิ้นเนี้ยเห็นไหมชิ้นส่วนแต่ว่าไอของแมงดาเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนแมลงตัวแบนเออมันมีรูปร่างคล้ายๆกันแต่ว่ามันคนละแมงหนูอะเนี่ย แล้วผมก็ได้ไปดูคลิปมาว่าไอแมงเฮียนเนี่ยมันอยู่ในไหนวะในเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเราต้องปีนกระถุงสูงทรายตรงเนี้ยเห็นไหมแล้วก็เข้าไปถึงจะเอามันได้แล้ววันนี้ผมก็ได้ทำการเตรียมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วบวกกับอาหารที่รับรองว่าตีทีเดียวมันอาจจะตายก็ได้ โอเคเดินทางไปกันเลยดีกว่าเราจะไปด้วยสลิงหรือเราจะเดินไปดีวะผมคิดว่าไปด้วยสลิงดีกว่าขี้เกียจเดินไปเดี๋ยวก็โดนตัวหาอะไรดักทำร้ายกูอีกเอ๋ตรงนั้นมันมีไม้เบสบอลกับโต๊ะที่นั่งตรงนั้นได้หรอวะผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยหรือว่าเราไม่ได้สังเกตวะเฮ้ยมันขึ้นไปทางไม้เบสบอลได้นะแต่ว่าเอาไว้ EP หน้าแล้วกันขึ้นได้จริงด้วยเอาไว้ EP หน้าแล้วกันนะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์ให้ผมก่อนเลยใครที่กำลังรับชมคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูคลิปเรื่อยๆก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะ โอเคเดี๋ยวเราจะแลนด์แล้วกันนี่กูวิ่งไวสุดแล้วหรอมาจ้าเอตอนนี้ผมก็ได้ทำการวิ่งมาถึงกระสอบไอ้ตรงบ้านนี้แล้วนะ กระสอบตรงนี้มันจะมีแมงอยู่ด้านหลังซึ่งเราปีนไปได้ปะวะเราจะขึ้นไปยังไงอะเดี๋ยวขออนุญาตหาทางขึ้นก่อนผมคิดว่ามันต้องมีต้นหญ้าต้นไหนที่ปีนได้หรือว่ามีอะไรสักอย่างไม่งั้นเขาอาจจะให้เราเนี่ยไปแบกหญ้าเขียวมาแล้วก็สร้างขึ้นไปก็ได้นะผมว่ามันน่าจะลำบากน่าดูเลยนะถ้าเราสร้างหญ้าขึ้นไปถ้าเราปีนหญ้าต้นนี้ต้นนี้กระโดดมาต้นนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวลองดูถึงไหมเนี่ยป๊าบไม่ถึง เราก็ต้องโดดขึ้นต้นไม้ใช่ไหมเฮ้ยเราจะหาทางทำไมแล้วก็ขึ้นไปบนโต๊ะแล้วก็โดดลงนี่สิวะขึ้นไปบนโต๊ะได้ไอ้บ้าเพิ่งเห็นเจอกันขึ้นบนโต๊ะแล้วก็โดดลงง่ายๆนิดเดียวแค่นี้ทำไมกูคิดไม่ออกโอ้แย่จังแล้วแมงเต่าที่มันอยู่ตรงนั้นมันก็หายไปด้วยดิมันจะมีแมงเต่าทองสีดำอยู่นี่แฉเรียบร้อยแมงเต่าทองสีดำว่าอยู่ผมเคยถ่ายรูปไปแล้วนะแล้วก็บนนี้จะมีพวกมดดำแต่ว่ามดดำทหารเนี่ยผมยังไม่เคยที่จะเก็บภาพมันไว้เลยนี่แชร์โอเคหมดทหารเรียบร้อยข้างบนนี้ก็มีของนะเดี๋ยวขอแวะขึ้นไปดูข้างบนแล้วกันมันแบบคล่องใจมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราทำไมมองไม่เห็นหรือว่าผมมาเฉพาะแค่ตอนกลางคืนวะ กลางวันไม่เคยมาเงี้ยหรอขึ้นไปทางไม้เบสบอลแต่ว่าทางมันขึ้นได้จริงเหรอมันปิดปรับปรุงอยู่เขากำลังอัปเดตเข้ามาอนาคตก็ต้องมีแหละที่ขึ้นไปบนนี้ได้ผมดูละหรือว่าตรงตะปูตรงนั้นจะลองดูแล้วกันเผื่อขึ้นไปแล้วมันจะมีของดีๆนะผ
ผมว่าตรงตะปูอันนี้มันอาจจะขึ้นได้ก่ะว่าขึ้นได้แหละเพราะว่ามันน่าจะกระโดดสูงอยู่มั้งไม่ขึ้นจากตะปูก็ขึ้นจากไม่ได้วะน่าจะกระถางดอกไม้แหละโอเคอย่าค่อยขึ้นแล้วกันแต่ว่าไอ้แมงพวกนี้มันน่ารำคาญจังล่ะมันคือแมงอะไรวะตัวไรฝุ่นเออชื่อไรฝุ่นนี่บนโต๊ะอาหารหมดดำผมเคยมาสำรวจอยู่ครั้งนึงแล้วนะครับในช่องถ้าใครยังไม่ดูก็ถ้าใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้ไอ้ดำกูตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะโดดลงไปใช่ตรงนี้หรือเปล่าเออตรงนี้แหละเรียบร้อยแล้วก็มาข้างบนตรงนี้เราก็จะเจอไอ้แมงนี่แมงเล่าเขียวเจอแล้วโอ้ไงดีวะเอาล่ะตอนนี้ผมก็ได้ทำการลงมาแล้วแต่ว่าแมงติดบั๊กอยู่โคตรโชคดีเลยนะผมว่าถ้าเกิดมันไม่ติดบั๊กนี่มันโอ้ยแมงมีแก๊สออกมาด้วยเฮ้ยมันเหมือนแมงดาเลยมันพ่นแก๊สได้เดี๋ยวขอดูจุดอ่อนมันก่อนจุดอ่อนของมันน่ะหรอแล้วแมงตัวเขียวอยู่ไหนวะนี่ไม่ใช่นี่มันแพ้คอนมิ้นน่ะเออนี่เจอกูแพ้คอนมิ้นแน่นอนล่ะเจอกูแน่โอ้โหหืมไม่ได้อ่ะทำไงดีวะอย่างนี้มึงก็เจอกูต้องยิงมึงกี่นัดวะเนี่ยจะตายเนี่ยอย่างนี้กูต้องยิงให้มึงตายแล้วล่ะเดี๋ยวบอกนะลูกธนูหมดขอเก็บก่อนปั๊บ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยว่าถ้าเกิดมันหลุดมาเราอาจจะตายเพราะเราไม่ได้เอาหน้ากากกันแก๊สมาด้วยหรือเปล่าวะเฮ้ยอีกนัดเดียวโอเคตายสักทีไอเวนอุ้ยแต่ว่าแก๊สแม่งยังอยู่เลยแก๊สมันอยู่นานยังวะตายแล้วแก๊สน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคน่าจะหมดแล้วล่ะได้ละเพิ่งตายยากด้วยกระสอบเหม็นซุปเปอร์อะไรวะกระสอบเหม็นซุปเปอร์เฮ้ยผมไม่เจอแมงอันนั้นอะแมงสกาเลตอะแถวเนี้ยได้ยินเสียงแต่แม่งน่าจะติดบั๊กก็ช่างมันละกันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเราละก็ภารกิจของเราน่าจะมีแค่นี้ละฮะก็อย่าลองกลับไปเอาไปวิจัยที่แลบก่อนดีกว่าว่าเราเนี่ยจะทำอะไรจากที่เจ้ากระบอกนี้ได้บ้างไปเดี๋ยวไปที่แลบกันเลยในความโชคดีอย่างนึงนะผมเคยสร้างซิปไลน์ไว้ด้วยตรงเนี้ยมันจะต่อไปถึงบ้านเราเลยเลยที่เราเนี่ยไม่ต้องวิ่งให้เปลืองเวลาเราแค่โหนแล้วก็รอนั่งชิวๆรอจนกว่ามันจะสไลด์ไปถึงบ้านเราเองอะนะเนี่ยโคตรไกลเลยโชคดีเพราะว่าตอนนั้นผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อยังสร้างไม่เสร็จสินะไปกลับบ้านกันเลยแค่เนี้ยสบายมากเราไม่ต้องวิ่งแต่ว่าขาที่เราแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรเดินทางมาตรงเนี้ยผมยังไม่ได้สร้างเพราะว่ามันต้องสร้างสูงขึ้นไปมากเลยนะครับแอบไปแลบกันดีกว่าไหนดูซิแลบเราอยู่ทางไหนวะทางนี้เออผมเนี่ยก็จะสร้างบ้านไว้ใกล้แลบด้วยแล้วก็อยู่จุดกึ่งกลางแผนที่เวลาจะไปไหนมาไหนก็ได้สะดวกแต่ก่อนนะมันกลางแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่กลางละสับเข่าเตาทองเควสใหม่เควสใหม่มาเรียนรู้กันนี่อย่างแรกแล้วนะครับก็ชิ้นส่วนแมลงโลกเขียวคล้ายกับของแมลงดาแต่ว่ามันคนละสีแล้วก็กระป๋องแก๊สแบบสุดเหม็นแบบซุปเปอร์โอ้ยได้ลูกศรชุบซุปเปอร์แก๊สแจ๋ว
แจ๋วเลยเดี๋ยวเราลองสแกนหานะเผื่อมันจะมีแบบไอ้แมลงเหม็นแบบซูเปอร์เนี่ยอีกหรือเปล่าอยู่ไหนวะชิ้นส่วนของมันอันนี้กระป๋องแก๊สแมลงตัวแบนนี่ชิ้นส่วนแมลงโลกเขียวสแกนในแผนที่แล้วคือทั้งแผนที่มีตัวเดียวอ่ะน่าจะมีตัวเดียวครับท่านผู้ชมทั้งแผนที่เพราะว่ามันไม่มีละรอมันสปอนใหม่แล้วกันโอเคงั้นสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็คงต้องขอจบไว้เป็นเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยสำหรับพาร์ทนี้บ๊ายบาย